ผู้ค้าปลาหลายร้อยคนนะครับตอนนี้ทยอยย้ายข้าวของออกจากร้านตลาดซูกิจิย้ายไปอยู่ยังตลาดปลาแห่งใหม่ในย่านโตโยสุนะครับซึ่งมีมูลค่าก่อสร้างทั้งหมด 5,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ 160,000 ล้านบาทโดยจะเริ่มนะครับเปิดทำการในวันพฤหัสบดีนี้นะฮะ11ตุลาคมครับอย่างไรก็ตามผู้ค้าจำนวนมากมีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าพื้นที่เนี่ยมันคับแคบเกินไปแล้วก็มีข้อกำหนดมากมายเกี่ยวกับการใช้น้ำและตู้ปลานะครับมีมาตรการอนามัยแบบใหม่ที่เข้มงวดกว่าเดิมมากที่สำคัญนะครับคือตัวพื้นที่เองเนี่ยมันอยู่ไกลจากใจกลางเมืองไปมากนะครับก็หลายๆคนวิตกกังวลบอกว่าลูกค้าเขาอาจจะไม่เดินทางมาซื้อของที่ร้านอีกหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนใจหันไปซื้อของที่ตลาดปลานะครับในเมืองแทนครับสำหรับตลาดปลาซูกิจิเปิดให้บริการมานาน83ปีแล้วนะคะแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายหมื่นคนในแต่ละปีค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสามารถเข้าไปลิ้มรสซูชิสดๆรวมถึงปลาพันธุ์แปลกๆในร้านค้าต่างๆได้นะคะแต่เวลาที่ผ่านไปค่ะทำให้พื้นที่บริเวณนี้ทรุดโทรมอย่างมากแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้เจ้าหน้าที่วางแผนย้ายตลาดปลาชื่อดังแห่งนี้ไปยังย่านโตโยสุแทนซึ่งเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใหม่บริเวณอ่าวโตเกียวโดยหลังจากนี้บริเวณตลาดปลาซูกิจิจะกลายเป็นพื้นที่จอดรถแล้วก็ศูนย์นักท่องเที่ยวเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2020ที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพต่อไปค่ะ